เอาที่หนีบหนีบเนี่ยออกก่อนชุบสุดยอดเลยนะครับมีระบบเปิดปิดตรงนี้นี่ไงสวัสดีครับวิจัดรูปมิวสิกสกูลครับวันนี้มีอะไรสนุกสนุกมาทำนะครับผมนั่นก็คือการ testing pick up นั่นเองครับผมก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับจากเบสไซเออร์นะครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยครับที่ผู้ผลิตนะครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขามาขอความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับ pick up นะครับผมว่าผมชอบแบบไหนนะครับก็คือเรื่อง pick up เนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลายอันเลยนะครับมี pick up ที่เป็นที่เขาส่งมาให้นะครับให้ลองนะเพียบเลยนะครับเพียบเลยนะครับแต่ว่านะครับมีเป็น pick up ยี่ห้ออื่นเนี่ย3ตัวนะครับเหมือนเป็น sound reference เนาะแต่ว่าสิ่งที่วันเนี้ยเราอยากที่ผมเนี่ยอยากจะได้คอมเมนต์จากเพื่อนๆด้วยนะครับนั่นก็คือมีพิกอัพอยู่2ตัวนะครับที่ผลิตโดยบริษัทเขาเองเลยเนี่ยดีไซน์ด้วยตัวเองเลยนะครับที่เราจะได้ยินกันวันนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับผมเอามาเปรียบเทียบเสียงกันนะครับนั่นคือพิกอัพ1กับพิกอัพ2เนี่ยผมจะตั้งชื่อไว้พิกอัพ1กับพิกอัพ2นะครับอย่าลืมใส่หูฟังนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยเนาะว่าชอบเสียงไหนมากกว่ากันนะครับเสียงของพี่อัพ1หรือเสียงของพี่อัพ2นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงกันเนี่ยเรามาดูระบบของเขาดีกว่ามันเป็นระบบที่สุดยอดเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าคนที่อยากจะทําเบสเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับสามารถเอาไอเดียเนี่ยไปใช้ได้เนาะเพราะว่าทางผู้ผลิตเขาก็ยังบอกเลยว่าเขาอยากจะให้ผมมาช่วยแชร์เรื่องนี้เกี่ยวกับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือเนี่ยดูสิเราไม่ต้องมันเป็นระบบการถอดใส่พิกอัพง่ายๆเลยนะครับคือปาดไม้ตรงนี้ออกนะโอ้โหสุดยอดมันน่าสนุกมากเลยครับแล้วก็เขาเอาพิกการ์ดเนาะมาตัดเป็นแผ่นตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีระบบเหมือนจัมแบตเตอรี่อ่ะเนาะระบบแบบจัมแบตเตอรี่นะครับเวลาใส่เวลาถอดโอ้โหมันง่ายมากนะครับอันนี้ผมมิวสิกไว้ก่อนตัดชั่วไว้ก่อนเวลาใส่จะถอดนะครับเราก็เปิดนี้เราเอาที่หนีบๆเนี่ยออกก่อนชุบนะครับง่ายมากสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ปุ๊บนี่มีระบบเปิดปิดตรงนี้นี่ไงถอดได้แล้วนะครับถอดออกมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมันสนุกมากเลยนะครับทำแบบนี้นี่คืออยู่ได้ผมสามารถอยู่กับเบสได้ทั้งวันเลยเอาพิกอัพมาให้ลองเนี่ยคือแบบมันแล้วมันจะได้ยินเสียงพิกอัพจริงๆเพราะว่าเบสเป็นเบสตัวเดียวกันนะครับเบสมันเป็นเบสตัวเดียวกันเลยโอ้โหมันสนุกมากเลยนะครับก็ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้ฟีดแบคผมนะผมอะเมื่อกี้ผมลองนั่งก่อนจะถ่ายวิดีโอนี้แหละผมนั่งลองมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมตัดสินใจแล้วผมรู้ว่าผมชอบอะไรแต่ผมจะไม่บอกนะครับเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะมันมีดีคนละอย่างในพิกอัพ2อันนี้นะครับโอเคนะแล้วดูเวลาใส่นะครับตอนใส่เนาะตอนใส่แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีตัวรองพิกอัพอะครับตรงนี้ก็จะเป็นเปิดปิดนี่ทำช็อปปิ้งกะเนาะวันนี้จะที่จะมาลองให้ฟังกันเนี่ยเป็นพิกอัพตัว neck นะครับเป็นตัวที่เป็นเนื้อเสียงของเบสนะครับเราจะไม่ได้มาลองพิกอัพ bridge เนาะจะมาลองตัว neck นะครับนะจะได้ยินเสียง fundamental ทุกอย่างเลยนะครับจะมีทั้งเสียงดีดและเสียง slap นะครับเนี่ยเวลาใส่ดูสิโอ้โหเอาไปปรับใช้ได้นะปาดไม้ตรงนี้ครับตรงนี้ปาดเลยนะปาดเลยเป็นตัวโปรโตไทป์เลยนะครับใส่เข้ามาฟาบด้านบนนี้ก็ล็อกไว้นะครับใส่ให้มันถึงด้านบนฟืบชืบนะครับเสร็จปุ๊บปิดถึงอย่างฟืบปิดโชคปิดเว็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัมแบตเตอรี่นะจัมแบตเตอรี่นะครับสุดยอดเลยครับก็หนีบเลยครับหนีบมันจัมแบตเลยครับหนีบเข้าไปฟึบสายดำกับสายดำหนีบเข้าไปฟึบปุ๊บไม่ค่อยโดนนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปิกอัพใหม่เข้าไปแล้วกดเปิดปุ๊บเนาะระบบการเทสพิกอัพผมจะเทสแบบนี้เนาะก็คือผมจะเอาพิกอัพ1กับ
ับพิกอัพ2นี่แหละนะครับทั้งคู่นะครับเสียบตรงเข้าสู่คอมพิวเตอร์เลยนะครับอินเทอร์เฟซเนาะตรงๆเลยไม่ได้มี DI มีแค่ทูเนอร์ที่เป็น True Bypass อันเดียวตัวเดียวที่มาช่วยตัดสัญญาณเวลาผมจะเปลี่ยนพิกอัพเนี่ยผมจะมีทูเนอร์อยู่ตัวนึงคือ Pitch Black นะครับตัวนึงคือเอาไว้ตัดช่วยตัดสัญญาณแล้วปล่อยสัญญาณนะครับทั้งคู่จะเหมือนกันเลยนะครับในโปรแกรมอัดผมก็จะตั้งเกณฑ์ไว้เท่ากันเป๊ะๆแล้วก็จะไม่มีการ EQ ใดๆนะครับผมโอเคก็นอกจากที่จะได้มาเทสติ้งพิกอัพแล้วก็ยังเห็นระบบด้วยเนาะเจ๋งดีนะครับสุดยอดเลยนะครับใครที่กำลังจะผลิตเบสหรือกีตาร์ของตัวเองนะครับเอาระบบนี้ไปใช้ได้นะรู้สึกว่ามันจะได้ไม่ต้องบัตรกรีให้มันเสียเวลานะครับในตอนที่กำลังอยู่ในช่วงเลือกอยู่นะครับว่าจะใช้พิกอัพแบบไหนกำลังเทสติ้งพิกอัพหลายๆตัวเนาะมันโอ้โหนี่ระบบเหมือนกับเนี่ยจัมแบตนะครับจัมแบตโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเบสกันเลยนะครับก็ไปฟังพิกอัพเบอร์1กันเลยครับโอเคนะครับต่อไปไปฟังพิกอัพเบอร์2บ้างนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับไปฟังพิกอัพ1 slap ครับผม go ต่อไปไปฟังพิกอัพ2 slap ครับโอเคนะครับก็คงจะได้ยินกันไปแล้วนะครับพิกอัพ1กับพิกอัพ2นะครับทั้งดีดและ slap นะครับมันไม่มีปุ่มอะไรมาขั้นเลยนะครับจะเป็นพิกอัพแล้วก็ตรงเข้าสู่สายแจ็คเลยแล้วก็สายแจ็คก็ตรงเข้าสู่ audio box เลยนะครับผมโอเคก็อินเทอร์เฟซผมใช้ Presonus audio box นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะครับใส่หูฟังแล้วคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยว่าพิกอัพไหนเป็นพิกอัพที่คุณชอบมากกว่ากันนะครับเบอร์1หรือว่าเบอร์2โอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกด subscribe ให้กับ channel นี้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมติดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกๆวิดีโอของผมนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอถัดไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ